ไหนๆก็พูดถึงเจลีกแล้วนะครับในมุมมองของฟุตบอลเจลีกเช่นเดียวกันนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับผมทราบข่าวมาว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับครับจะมีทีมจากญี่ปุ่นมาเล่นที่เมืองไทยนะครับผมก็ถามว่าเป็นช่วงปรีซีซั่นเหรอไม่ใช่ปรีซีซั่นนะครับคือโดยมากเนี่ยทีมจากญี่ปุ่นมาเมืองไทยไปเรื่อยปกติในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาก็มีคาวาซากิวันตะเล่มีซัปโปโรมีทีมนู้นทีมนี้นะฮะพวกที่มีคอนแทคกับไทยเซโซซาก้าบุรุษบ้านเล่นอะไรเงี้ยจะมาหนีหนาวพอดีมาหนีหนาวใช่ครับปีซีซั่นแต่คราวนี้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีคาวาซากิวันตะเล่มาทีมนึงละอีกทีมนึงกำลังดูอยู่ว่าจะเป็นใครนะครับมาเพื่ออะไรครับมาเพราะว่าปีนี้ฟุตบอลเกลีมันปิดเร็วโยครับปิดเร็วปั๊บเนี่ยเพราะว่าต้องหลีกทางให้บอลโลกทีมชาติญี่ปุ่นก็ต้องเตรียมบอลโลกอะไรเงี้ยก็ปิดให้เร็วขึ้นบอลโลกที่กาตาร์นะฮะพอปิดเร็วขึ้นแล้วก็เปิดช้าลงเวลาห่างมันเยอะแกปของเวลาที่จะเปิดซีซั่นใหม่มันเยอะทางสโมสรอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับJFAนะJFAเขามีกำหนดการอย่างนั้นอยู่แล้วครับสโมสรก็มองเห็นว่าถ้าปล่อยให้มันมีแกปนานขนาดนั้นเนี่ยข้อหนึ่งคือสภาพความฟิตของนักเตะจะหายไปหลายเดือนเกินไปนะครับข้อ2ก็คือว่ามัน เป็นโอกาสดีในการจะมาเปิดตลาดในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคาวาซากิจึงเดินทางมาเมืองไทยแต่ยังไม่รู้นะว่าจะเล่นกับใครอะไรยังไงบ้างจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเท่าไหร่นะเพราะปกติจะมาปรีซีซั่นแต่เนี้ยเตะมาทั้งฤดูกาลแล้วแต่มาเอ็นซีซั่นที่เมืองไทยก็คือลากยาวมานิดนึงขยับยาวมานิดนึงแน่นอนผมมองนะในมุมผมคาวาซากิฟอนเตเล่แน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมืองไทยอาจจะมายากนิดนึงเพราะว่าแน่นอนเขาเป็นระดับท็อปของเจลีกแต่ช่วงที่ผ่านมาคอนซาเดซซัปโปโรกับชนาธิปสงกรานต์กับคนไทยผมว่าระเบิดเถิดเทิงเลยพี่ภูเจกับคอนซาเดซซัปโปโรแน่นอนว่าถ้าหากว่าคาวาซากิฟอนเตเล่สามารถตีบทแตกสามารถดึงเจมาเป็นส่วนร่วมแล้วคนไทยหันไปต้องมาหันไปคนไทยสนใจคาวาซากิฟอนเตเล่มากขึ้นกว่าเดิมคือผมมองในมุมนี้มากกว่าโยพี่มองในมุมว่าแล้วนักฟุตบอลมันจะข้อหนึ่งร่างกายมันจะไม่ล้ามาจากทั้งฤดูกาลเหรอมันจะไม่แล้วก็เพิ่มแบบให้เขานักบอลไม่งอแงเหรอว่าอะไรนะปรากฏว่าที่ญี่ปุ่นเขามีมุมมองนี้เขามีมุมมองว่าก็ในเมื่อสโมสรก็ยังเป็นผู้จ่ายเงินเดือนให้นักฟุตบอลอยู่นะครับอันเนี้ยแม้ว่าจะเลยฤดูกาลมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องเล่นเพื่อรักษาความฟิตมันตรงข้ามกันนะบ้านเราถ้าตัดจบเร็วก็ดีจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนเราอยากจะไม่อยากให้มันค้างเลยไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องจ่ายเงินเดือนเพิ่มคือสัญญามาคนละอย่างคือว่าอันนี้ก่อนแต่ของเขาเนี่ยแม้จะจบฤดูกาลแล้วเนี่ยก็อยากให้มีแมตช์ต่อเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้มันต่อยอดไปซีซั่นหน้าได้ไม่ห่างกันเกินไปนี่คือมุมมองที่มันแตกต่างกันนะคือมันแตกต่างด้วยมุมมองก่อนอย่างแรกสองมันแตกต่างด้วยเม็ดเงินแล้วก็สัญญาพี่บุ๋มสัญญาของนักเตะไทยในลีกสูงสุดหรือบางทีในลีกรองหรือว่าในทีสามทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่นะพี่บุ๋มมันจะจบแค่10เดือนก็คือปรีซีซั่นรวมไปถึงจบฤดูกาลเลิกละไปดูสิว่าที่ผ่านมาเนี่ยของเราต้องมีแมตช์ตกค้างเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยปัญหาเกิดทันทีเลยนักบอลหนีกลับสโมสรร้องเลยอะไรเงี้ยนะฮะใช่ครับว่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มไปอีกอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าทีมชาติจะต้องมาขอช่วงหนึ่งเพื่อทางโปรแกรมออกไปมีปัญหาทันทีแน่นอนติดเรื่องสัญญาอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยแม้ว่าแมตช์จะหมดแล้วซีซั่นปิดแล้วแต่ก็ทีมยังอยู่ต่อครับเตะต่อต้องลากกันไปต้องลากกันไปไปโชว์ตัวไปหารายได้ทางอื่นๆอันนี้เป็นอีกมุมมองนะครับก็ผมว่ามันเป็นเรื่องดีแล้วก็สโมสรในเมืองไทยก็บอกว่าการทำฟุตบอลอาชีพเนี่ยมันก็ต้องทำให้เป็นมาตรฐานแต่ก็อย่างที่บอกว่าด้วยเม็ดเงินหลายๆอย่างเนี่ยมันเซ็นยาวๆไม่ได้ถูกอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่เรามาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนจะอัปเดตว่าจะมีใครมาบ้างนอกจากคาร์บอนฟิวเจอร์เล่แล้วเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างจะทำอะไรบ้างนะครับครับแล้วถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมใดๆที่มันเกิดประโยชน์กับเยาวชนไทยได้นะครับก็จะเอาเข้าไปร่วมด้วยอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ประสานงานเจลีก็มาดูฟุตบอลเยาวชนที่เราจัดด้วยนะครับรักเด็กรักเด็กนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ